Hi, Ajanis I here. Let's study English together. ทำอย่างไรจึงจะเก่งกราม่าแล้วพูดคล่องฝึกอย่างนี้ครับ I'm going to say a sentence in affirmative and then you change into a negative, okay? And answer in a complete sentence. ตอบให้เต็มประโยชน์นะครับนักเรียนจะได้เก่งมาดูตัวอย่างดีกว่า Example, I'm going to say an elephant is a small animalAnd you said, no, an elephant isn't a small animal. It is a big animal. Okay. ให้พูดให้เต็มประโยชน์นะครับจะได้เก่งกราม่าด้วยแล้วก็พูดคล่องด้วย Two in one. เทคนิคนี้นำมาจากโรงเรียนสอนภาษาที่ลอสแอนเจลิสหลายปีมาแล้วเขาฝึกเด็กที่ยังไม่เก่งกราม่าและยังพูดไม่คล่องให้พูดเต็มนะครับอย่าพูดแค่คำเดียวอย่าพูดแค่ no ให้พูด noOkay, are you ready? Number one, ice cream is sour. ว่าไงครับนักเรียนค้านมาเลยค้านทุกข้อที่อาจารย์นิสัยพูด ice cream is sour. แล้วก็บอก no, ice cream isn't sour. It's sweet. You are the best. Very good. You are a clever guy. Wonderful. นักเรียนถ้าอยากเก่งนะครับตอบให้เต็มประโยคนะครับ Number two, the earth. Yeah.The earth or the world เราเนี่ยนะ the earth is flat เป็นไงโลกเราแบนสมัยก่อนนี่เชื่อว่าโลกเราแบนเราก็บอกไม่จริงไม่แบนมันกลมพูดว่าไงครับ one two three เราก็บอกว่า no the earth isn't flat it's round you are the best เก่งไหม number three a cow is a carnivoreCarnivore ก็คือ animal eats meat carnivore เราเถียงมาครับว่า no a cow isn't a carnivore it's a herbivore มันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า a cow doesn't eat meat it eats grass เงี้ยจะเก่งเร็วเก่งกรรมะด้วยแล้วพูดคล่องด้วยนะครับโอเค number 4 the sun rises in the westจริงไหมพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกจริงไหมเราบอกไม่จริงว่าไงครับ the sun rises in the west เราก็บอก no the sun doesn't rise in the west it rises นักเรียนอย่าลืมเติม s แต่ออกเสียงว่า rises the sun rises in the east you are the best นักเรียนเนี่ยเก่งกราม่าแล้วพูดคล่องด้วยโอเค number 5 OsakaIs the capital of Japan ถูกไหม Osaka is the capital of Japan นักเรียนก็พูดยังไง No Osaka isn't the capital of Japan อะไรครับ Tokyo is the capital of Japan เห็นไหมนักเรียนเนี่ยจะเก่ง Number 5 and number 6 เชียงใหม่ is in the south ออกเสียงเงี้ย south เอาลิ้นมาเชียงใหม่ is in the south ว่าไงครับค้านเลยครับเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ทางใต้นะมันอยู่ทางเหนือไม่ใช่เหรอ one two three no เชียงใหม่ isn't in the south it is in the north เนี่ยไอ้แม่เก่งกราม่าแล้วก็พูดคล่อง number 7 Sydney is the capital of Australia ใช่ไหมเนี่ยความรู้ทางภูมิศาสตร์ด้วยThe knowledge of the world. No, Sydney isn't the capital of Australia. แล้วอะไรนะครับเราก็ตอบว่า Canberra is the capital of Australia. อย่างเงี้ยเก่งเร็ว Number 8. บัวขาว is a famous singer. จริงไหมบัวขาวเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังมากบัวขาว is a famous singer. ตอบว่าไงครับ No, บัวขาว isn'tA famous singer. He is a famous boxer. อย่างเงี้ย You are the best. เก่งมากครับ Okay. อย่างเงี้ยเก่งแน่นอน See you again from อาจารย์นิสัย here. Have a nice evening. เก่งแน่นอนครับนักเรียนฝึกไปเรื่อยๆ